รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับมีการระบุว่าณตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีการทยอยปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสวนทางกับที่ทาง OPEC Plus นั้นมีการลดกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้านี้รวมถึงการคาดหวังนะครับในเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าณตอนนี้ความกังวลที่มีมากกว่านั่นก็คือภาวะการเศรษฐกิจนะครับที่มีการถดถอยขึ้นในช่วงหลังจากนี้นั่นเองครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับโดยทาง The Business Times รายงานภาวะน้ำมันดิบ Brent ลดลงกว่า 0.6 สู่ระดับ 81.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับขณะที่เวสต์เท็กซัสของทางสหรัฐก็อยู่ที่ 77.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงกว่า 0.6 เช่นกันทั้งนี้ราคาน้ำมันทั้ง2ตลาดนะครับลดลงมากกว่า 5% ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกในสัปดาห์ที่5นะครับเนื่องจากว่าความต้องการน้ำมันโดยนัยยะของทางสหรัฐลดลงจากปีที่แล้วครับซึ่งเป็นการกระตุ้นความกังวลว่าผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ของโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทีน่าเทงนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของทาง CMC Market บอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐกับผลประกอบการที่น่าผิดหวังจากภาคเทคโนโลยีทำให้เกิดความกังวลต่อการเติบโตและการสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนครับค่าเงินดอลลาร์ก็ทรงตัวนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นยังคงกดดันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วยธนาคารกลางสหรัฐไปจนถึงอังกฤษแล้วก็ยุโรปนะครับต่างก็คาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อหาทางรับมือกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างมากเลยครับขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักของจีนหลังโควิดนะครับทำให้ยังเป็นแนวโน้มอุปสงค์ของน้ำมันจีนที่ยังคลุมเครือแม้ว่าข้อมูลศุลกากรของจีนยังแสดงเห็นว่าผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกรายนี้นะครับมีปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมการนำเข้าของจีนจากซัพพลายเออร์ชั้นนำของรัสเซียและก็ซาอุดิอาระเบียนะครับมีปริมาณอยู่ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันต่อครั้งครับอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์และก็ผู้ค้ายังคงมั่นใจเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปสงค์เชื้อเพลิงในจีนซึ่งจะเกิดขึ้นชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี66และเป็นการลดอุปทานเพิ่มเติมที่วางแผนไว้นะครับโดย OPEC Plus ตั้งแต่พฤษภาคมซึ่งจุดนั้นอาจจะทำให้ตลาดตึงตัวมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ